1 2 3สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับพวกเรา3คนอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเรา3คนก็จะมาทำคลิปการละเล่นนะคะในวัยเด็กค่ะบอกเลยนะคะการละเล่นใน EP นี้นะเป็นการละเล่นในยุคของแม่ค่ะก็จะแบบมันดูแบบว่าฟิล์มแบบฟิล์มไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยนะบางอย่างแต่แม่ก็จะพาเล่นไงเราก็ต้องมาดูกันว่าใน EP ที่3ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยไปวันนี้นะคะเราจะมาแข่งขี่ม้ากันกล้วยกันเย้อุ้ยม้าน้องฟิลตัวใหญ่ยังเลยอ่ะใช่ค่ะของพี่กำลังดีของแม่ที่ดูแบบว่าม้าคะแลดูไม่ค่อยสมบูรณ์กับตัวแม่สักเท่าไหร่แม่เดี๋ยวเรามาแข่งขี่ม้ากันกล้วยกันดีกว่าไปถึงเส้นนู้นนะแล้วก็พอไปถึงเสร็จแล้วก็วนกลับมาที่เดิมใครถึงก่อนชนะ1 2 3ใหญ่อะสงสัยจะมาแรงม้าขายาวค่ะม้าแม่ตัวเล็กเลยแพ้เลยไม่ม้าไม่ผิดผิดที่น้ำหนักแม่ม้ามันตัวเล็กเพื่อนๆต่อไปก็จะเป็นปืนการกล้วยนี่เลยค่ะอยากจะบอกว่าฟีไม่เคยเล่นหนูเคยเล่นนะแบบเคยเห็นเขาเล่นแม่มาเล่นเดี๋ยวแม่สาธิตให้ดูให้ดึงขึ้นดึงขึ้นอย่างนี้นะคะตั้งท่าค่ะตั้งท่าอย่างนี้ป่ะใช่1 2จ้าโอ้ยมันไหมโฟกัสหน้าฟิล์มดีๆเมื่อกี้ตกใจขออีกทีสมมติต้องเล็งนะวะปุ๊บ1 2เอาเดี๋ยวนะแล้วอยู่ที่แม่1 2 3ไงเท่อะจอดจอดแม่หลบแม่หลบฟิวจะยิงแล้วนะตั้งค่ะเล็งอ่ะเล็งอ่ะทุบตบฟ้าไอ้ถึงก่อนตายแล้วจะมึงจะโดนตัวคนไอ้ไอ้ยิงแม่เฮ้ยเฮ้ยไอ้การละเล่นต่อไปนะคะก็คือไก่ชนเพื่อนๆ เคยเล่นกันหรือเปล่าค่ะน้องฟิวเคยเปล่าเคยเคยเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้สอนแล้วนานแล้วที่โรงเรียนฟิวไม่เคยอ่ะไม่เคยแบบใช้ความแรงอ่ะฟิวผมก็มีความรู้สึกว่าไก่ตัวเล็กที่สุดคือน้องฟิวน่าจะเสียเปรียบนะน้องขอกับพี่ฟิวได้ไหมเฮ้ยแต่พ่อว่ามันอยู่ที่เทคนิคแล้วนะครับโอเคมากใครแรกก่อนเลยโอ้ยออกโอ้นายอัพสองคนนั่นแหละแล้วใครชนะเดี๋ยวไปเจอกับแม่แล้วอย่างงี้เชื่อปะใช่เอาเลยค่ะพร้อมนะครับเริ่มเฮ้ยตัวน้องใหญ่กว่าขออีกทีดิอันหนึ่งได้ขอดูเชิงก่อนเมื่อกี้ดูเชิงอย่าหนีดิอันนี้เขาเล่นนอนทับมาช่วยอย่าหนีไปไหนมาเล่นดีดมะกอค่ะค่ะก็คือใครแพ้ก็จะโดนดีดนะคะค่ะมาง่ายเลยมาอุณหภูมิก่อนหน่อยเอาโอ้หนูก็ไม่ฟิล์มยิงชุบเย้โอ้ดังอ่ะมามากันต่อมามายิงชุบยิงชุบเย้ติ๊งติ๊งดวงดีจังโอ้ยมาคนแพ้ด้วยกันไหมคนแพ้ดวงไม่มาวันเนี้ยโอ้ยตังค์อ่ะไม่พิมแก้มือเลยค่ะมาขออุณาอีกทีจ้าคู่วันอุณาอ้าวกับแม่กับแม่ชุบเฮ้ยเจ็บอ่ะแดงเลยยิงชุบลองลองอันหนึ่งหันมาทางนี้สิเออโดนต้องจับมีฟิล์มเกรงมากเลยอ่ะไม่ไหว
ไปนะคะอีกาฟักไข่ใช่ค่ะเคยเล่นกันไหมเอ่ยฟิล์มเคยเล่นรู้สึกว่าตอนเล่นกับเพื่อนนะรองเท้าที่กองไว้จากที่เรากกอยู่นะหายหมดเลย ไม่เคยทำให้แบบว่าอยู่กับที่กับเราได้เลยถ้างั้นฟิล์มเป็นอีกานะได้มามาวิธีการเล่นกันเลยมามาใครจะเล่นก่อนหนูอ่ะแม่จับสูงๆนะคะสูงๆฟึ๊บ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 ทำไมของน้องดูง่ายอ่ะแม่ใช่นี่ตกหลุมตกหลุมตกหลุมเฮ้ยถึงแล้วต่อไปตาฟิล์มค่ะค่ะตกหลุมเดี๋ยวตกหลุมนะตกหลุมเลี้ยวโค้งแบบหลุมมันเยอะมันไม่สามารถเบี่ยงเบนเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็หลุมเนี่ยมันก็ขึ้นมาอย่างนี้เลยอ่ะเอามาตามแม่จึ๊บจึ๊บจึ๊บโบ๊ะมันต้องใช้สมาธิแล้วเนี่ยไม่มีใครผ่านเลยหนูผ่านคนเดียวพี่ก็เกือบวินแล้วจริงๆเมื่อกี้มันมาตรงเนี้ยเพื่อนๆล่ะเคยเล่นกันไหมหลุมกระดาษต่อไปนะคะเป่ากบลงพื้นให้พี่ฟิล์มก่อนเลยเราก็จะผัดกันเป่าเนาะใช่ค่ะเฮ้ยมาเอ้ยกินกินแล้วเหรอกินแล้ววันนี้ไม่รอเยอะๆก่อนนะตาแรกน้องฟิล์มก็กินมีไปแล้วอ่ะพี่ฟิล์มเอาแม่ก่อนใช่ไหมตาหนูเฮ้ยอ่ะเฮ้ยมาเฮ้ยหนูกับแม่นี่อุ้ยมีโดนเย้ละกินแล้วเป็นไงกันบ้างเอ่ยเพื่อนๆทุกคนเคยเล่นกันหรือเปล่าเป่ากบลงพื้นค่ะสนุกไหมคะสนุกค่ะน้องฟิวเป็นผู้ชนะชนะเกือบทุกตาพี่ไม่ได้กินเลยยังไม่ทันเป่าน้องฟิวก็กินเป็นไงกันบ้างเอ่ยเพื่อนๆทุกคนนี่ก็จะเป็นการละเล่นนะคะในวัยเด็กค่ะบางคนก็อาจจะเคยเล่นมาก่อนเนาะถูกต้องไม่เปลืองเงินด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะดูคลิปนี้แล้วเคยเล่นแบบไหนกันบ้างก็มินบอกกันด้วยนะคะค่ะน้องฟิวเนี่ยชอบการละเล่นในวัยเด็กนั่นก็คือหมาการกล้วยหมาหนูว่าหมาการกล้วยส่วนแม่นะคะเป่ากบลงพื้นอันนี้สุดยอดสำหรับแม่เลยใช่สนุกมากฟิวชอบไก่ชนถึงจะโดนชนก็เถอะถ้าใครนะคะมีการละเล่นแบบไหนมาแนะนำอีกก็เม้นบอกกันด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย